เจอเป็นยังไงเมื่อทีมโปล้นมือเชิงหมังต้องรับงานยากโดยการนำเงินที่โปร้นมอได้กลับไปคืนที่เดิมสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่อง b a k i n g and Reentering ปล้นย้อนสอนหนังปี2024นําำแสดงโดยเชินป้อหลินเซซิเลียไซและเฟเดริกลีหนังเริ่มต้นทีเฉินประธานของธนาคารหวานซี พูดถึงการเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลตัวใหม่และการระดมทุนกว่าพันล้านที่เขาจะบริจาคให้คนจนทั่วประเทศหลังวันตรุษจ,จีนจากนั้นภาพกรตมที่เชิญถูกนักข่าวบีถามเรองไมี่วันเมานี้ราคาสกุลเงินดิจิทัลของเขาลดลงกว่า97%แต่กลับฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและเรื่องที่ธนาคารหลายแห่งเริ่มไม่เห็นด้วยกับสกุลเงินตัวนี้เฉิญเลยตอบนักข่าวสั้นๆว่าพวกที่พูดก็แค่อิจฉาเขาเท่านั้นเอง ด้านป่อจุนเมื่อเก็บตุ๊กตาตัวโปรดลงลิ้นชักก็สวมใส่ชุดคนงานก่อสร้างก่อนจะติดต่อไปหาเกาเพื่อถามว่าควบคุมกล้องวงจรปิดได้หรือยังซึ่งเกาก็โมอ,อยู่เสักพักแล้วค่อยตอบจัดการเรียบร้อยส่วนป่อจุนเมื่อรู้ว่าลุงเริ่มขุดอุโมงค์ไม่ไหวเพราะแกเขาก็รีบไปช่วย หลังป่อจุนกับลุงขุดอุโมงอยู่นานก็ไปโผลใต้ธนาคารของเฉินซึ่งกเกือบถูกพบตัวเพราะมีรปภอ,อยู่ในห้องนี้ดีที่นั่นเป็นหาวผักพัวอีกคนที่ปลอมตัวเป็นรปภเดินมาดูเนื่องจากเป็นห่วงปอจุนป่อจุนรู้อย่างนั้นก็ไล่หาวให้กลับไปเฝ้าข้างนอกตามเดิม เมื่อปอจุนกับลุงหลบเซ็นเซอร์จนไปถึงหน้าห้องนิรภัยได้ก็ใช้บัตรผ่านที่เตรียมมาไปสแกนพร้อมกันสุดท้ายเลยเปิดประตูห้องนิรภัยได้ในที่สุดขณะปอจุนและลุงกำลังดีใจที่เห็นเงินมูลค่ากว่าพันล้านปอจุนก็อธิบายว่าการเป็นขโมยมันง่ายแค่คุณต้องหาข้อมูล ปลอมตัวและเพ่นให้ทันแค่นี้ก็สำเร็จไป90%แล้วจากนั้นก็แนะนำสมาชิกในทีมซึ่งประกอบไปด้วยลุงนักปลอมตัวและนักแสดงชั้นยอดที่คอยไปสืบข้อมูลต่างๆ กาแฮกเกอร์หนุ่มจอมพูดมากที่คอยหาข้อมูลอย่างละเอียดอีกทีเพียงแต่บางครั้งก็อาจผิดแผนได้ดังนั้นเลยต้องมีหาวนักต่อสู้เพื่อคอยจัดการศัตรูหากเกิดเหตุไม่คาดฝันและสมาชิกคนสุดท้ายก็คือเขาเองที่เป็นมันสมองให้ทีมทว่าหาปีก่อนนั้นพวกเขาขโมยล้มเหลวปอจูนที่บาเจ็บพอรับกระสุนแทนหาเลยยอมมอ,อบตัวเพื่อให้ทุกคนรอดจนโดนติดคุกคนเดียว5ปี ปัจจุบันขณะหาวที่ปลอมตัวเป็นรปภเดินตัวตาก็พบคนเมามาวุ่นวายรปภคนอื่นเห็นอย่างนั้นเลยจะเดินตัวตากันใหม่อีกรอบหาวจึงจะเล่นงานรปภอสองนายให้สลบแต่ปอจุนก็ห้ามเอาไว้ได้ทันเพราะคิดแผนใหม่ออกพอดีเมื่อสองรอปภลงมาถึงชั้นล่างเพื่อตรวจสอบตู้เซฟปอจุนก็ใช้น้ำยาถูพื้นมาราพื้นจนทั่วทำให้พวกรปภลื่นลม้มจนทีมได้โอกาสหนี หลังปอจุนสั่งเกาให้ระเบิดปิดอุโมง์ทางออกพร้อมกับเสียงจุดพลุเขาก็เดินไปที่โต๊ะของผู้ช่วยผู้จัดการโดยจะนำบัตดผ่าห้องนี้ภัยไปวางไว้เผื่ออ่างทั้งหมดเป็นความผิดของผู้ช่วยผู้จัดการแต่พอเขารู้ผู้ช่วยผู้จัดการคือสูวรวนเขาก็ตกใจมาก15ชั่วโมงก่อนหน้านี้ขณะสูวรมาตรวจเงินในตู้เซฟรวมกับผู้จัดการจอมหืน่นเชิญก็พอมาทักทายโดยไม่ลืมขอบคุณเธอพอรู้ว่าจะลาออกและทำงานพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย ปัจจุบันเมื่อทุกคนในทีมรู้ผู้ช่วยผู้จัดการคือสู้วนห,หรือแฟนเก่าของปอจุนก็ตกใจมากทันใดนั้นเก่าก็ดักฟังโทรศัพท์จนได้รู้ผู้ว่าจ้างจะหักหลังลุงเลยเสนอให้เชิดเงินแต่ปอจุนก็คิดต่างเพราะผู้ว่าจ้างคือเฉนินที่จ้างให้พวกเขาขโมยเงินตัวเองคงไม่ปล่อยพวกเขาเป็นแน่ดังนั้นเลยจะรับผิดชอบเพียงคนเดียวเหมือนมหาปีก่อนเก่ากับเผาจึงรีบห้ามแต่เขาก็ไม่ฟัง ดานสูวนระหว่างเดินกลับที่พักก็พบปอจุนมาหาซึ่งที่เขามาก็เพื่อเตือนว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายพร้อมแล้วเรื่องที่เฉินจ้างเขาไปขโมยเงินแล้วบอทุกอย่างเป็นความผิดของเธอแต่เธอก็ไม่เชื่อแถมยังเล่นง,งานเขากลับอีกรวมถึงได้รู้ตุกตาตัวโปลอของปอจุนนั้นซูเวนเป็นคนมอบให้ ขนาสู้เวิร์นไขประตูห้องเมื่อได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาใกล้ๆก,ก็ยิ้มเพราะนึกว่าเป็นปอจุนมางเทว่านังกลับเป็นนักฆ่าที่เชิญจ้างมาดีที่ปอจุนมาช่วยเอาไว้ได้ทันแต่ก็หยุดมันเอาไว้ไม่ได้ส่วนเกาเมื่อเห็นสูเวิรนวิ่งออกมาจากที่พักก็เปิดประตูเรียกซึ่งกับเป็นจังหวะเดียวกับที่นักฆ่าปามใิใส่เธอดังนั้นมีอะไถูกประตูรถกระเด็งกลับไปโดนมันจนเสียชีวิต ส่วนปอจุนเมื่อเห็นหูหรือมือขวาของเฉินส่งข้อความมาถามนักข่าววจัดการสูวนได้หรือยังก็ให้เกาโกหกไปว่าจัดการสูวนได้แล้วดังนั้นพอหูรู้ข่าวก็รีบไปรายงานเฉินวาจัดการสูวนเรียบร้อยแต่พอเฉินรู้ว่ายังไม่ได้เงินคืนก็โกรธจัดเลยสั่งหูให้ไปตามล่าปอจุนเพื่อนำเงินกลับมา ด้านปอจุนเขาตัดสินใจจะนำเงินไปคืนเฉินเพื่อจบเรื่องนี้โดยจะมีซูเวินมาร่วมทีมด้วยทำให้ทุกคนไม่พอใจแต่เมื่อรู้เหตุผลว่าต้องให้คนในมาช่วยก็ไม่เถียงอะไรอีก ในเวลาต่อมาเชิญก่าอธิบายแผนว่าจะให้สูวนตีเนียนเข้าไปในบริษัทโดยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นทีมก็จะสร้างสถานการณ์ให้เพื่อที่เธอจะได้เข้าไปตรวจสอบห้องนิราภัยเพียงคนเดียวเพราะปกติต้องตรวจสอบกัสองคนโดยที่จะให้หาวที่ปลอมตัวเป็นรอปพอนำาแรงสาบไปปล่อยในธนาคารดังนั้นพอผู้จัดการทั่วไปทราบเรื่องก็จะโทรเรียกบริษัทกำจัดมางปลอมๆที่ปอจุนจัดฉากไว้ แล้วทานที่ที่พอจูนเข้าไปในธนาคารได้ก็จะไปสมทบกับสู้วนเพื่อรอบนํางเงินไปคืนที่ห้องนิรภัยตามเดิมทว่าลุงก็สงสัยแล้วตัวเองจะต้องทําอะไรบ้างปอจูนเลยอธิบายต่อว่าจะให้ลุงปลอมตัวเป็นหูมือขวาของเฉินและไปดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเฉินเพื่อหาหลักฐานการทาําผิดกฎหมายมามัดตัวเฉินจนไม่กล้ามายุ่งกับพวกเราอีกนั่นเอง ส่วนซูหวนเมื่อฟังแผนจบก็กลัวแผนนี้จะใช้ไม่ได้ผลเพราะมันดูง่ายเกินไปและพนักง,งานอาจไม่กลัวมแมลงสาบแต่ปอจุนกับเกาก็ยืนยันว่ากลัวแน่นอนเธอเลยไม่ได้เถียงอะไรอีกครับ รุ่งึ้นส่วนก็ทําตามที่นันแนกกันไว้แต่ก็ผิดแผนเพราะผู้จัดการบอกวันนี้ไม่มีการตรวจสอบตามคําสั่งของเชิญป๋าจูนรู้อย่างนั้นก็อบอกให้เธอดึงความสนใจของผู้จัดการไว้แล้วจะให้หาวไปขโมยบัตรผ่านทว่าเธอก็ไม่รู้จะคุยกับผู้จัดการว่าอะไรแต่สุดท้ายก็นึกออกจนได้ ขนาูสเวรรณฟองผู้จัดการทั่วไปวารดนผู้จัดการจอมหืนผู้จาแท้ลมก็เป็นเวลาเดียวกันที่หาขโมยบัตรผ่านมาได้แต่แผน2คือปล่อยมแรงสาบกลับไม่ได้ผลอีกเพราะไม่มีใครกลัวเลยทำให้สุวรรณกังวลมากโชคดีที่ผู้จัดการทั่วไปกลัวเลยออกมาสั่งให้ใครสักคนโทรหาบริษัทกําจัดมาแรงเมื่อป่อจุนเข้ามาในบริษัทได้ก็จะไปสมทบกับสุวรร ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ลุงปลอมตัวเป็นหูเข้ามาในบริษัทพอดีทันใดนั้นลุงก็พบกาวที่ใช้แปะหน้ากากดันลอกจึงตรงแกลงทำไปเจ็บคอพวกลุงน้องที่เจอเลยไม่สงสัยว่าลุงเป็นตัวปลอมสุดท้ายลุงจึงเข้าไปในห้องของเฉินได้สําเร็จครับขณะซูเเวินรอปอจุนมาสมทบที่หน้าห้องนี้แล้วภัยก็เจอผู้จัดก,การจอมหืนเข้าเธอและต้องแกตัวเป็นพลาวานว่ลงมาที่นี่ทําไม ป่อจุนที่กำลังตามมาเลยต้องรีบไปซ่อนตัวแล้วพอเขาได้ยินผู้จัดก,การถามเธอทำไมถึงยังสบายดีป่อจุนก็เดาผู้จัดก,การคงทำงานให้เชิญเขาเลยสั่งให้เธอรีบหนีออกมาส่วนผู้จัดก,การจอมผืนก็รีบโทรรายงานเฉินว่าซูเวินยังมีชีวิตอยู่ครับด้านซูเวินเมื่อหน,นีลงมาที่ลานจอดรถก็ดีลูกน้องของเฉินคุยกันว่าพวกมารู้แล้วว่าลุงปลอมตัวเป็นหูลุงเลยต้องรีบหนีเอามาจากห้องของเฉินโดยที่ยังอัปโหลดข้อมูลไม่ครบ ส่วนซูเวนเมื่อเห็นผู้จัดก,การจอมหื่นตามมาหาเรื่องก็เลยงานมันจมหมอบด้วยความหมันไส้ปอดจนที่ตามมาช่วยเห็นอย่างนั้นก็เลยงานมันซ้ำด้วยความโมโห ดานป่อจุนเมื่อเห็นหูกระลูกน้องมาถึงที่นี่แล้วก็สั่งให้เกากับหาวไปช่วยลุงส่วนตัวกับซูเหวินจะขีร่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีเพื่อแยกพวกลูกน้องออกจากกันเปอร์เซ็นต์การหนีลรอจะได้เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามแผนสุดท้ายทั้งหมดได้หลบหนีออกมาได้สําเร็จขณะลุงเกาและหาวขับรถมาหลบตำรวจอยู่ที่ใตาทางด่วน ลุงที่กลัวถูกจับแล้วครอบครัวตัวเองจะเดือดร้อนเลยจะให้แบ่งเงินออกไปสามส่วนเราแยกย้ายกันหนีหาวที่รักพวกพ้องจึงห้ามไว้ถว่าลุงก็ไม่ฟังเลยแต่พอได้ยินเกาบอกรักทุกคนเหมือนครอบครัวลุงที่แคร์เรื่องครอบครัวอยู่แล้วจึงเห็นด้วยกับทุกคนส่วนปอจูและซูเหวนินหลังหลบหนีมาถึงหลังกบดานเขาก็เสนอให้เธอหนีไปซะส่วนตัวเองจะรับผิดชอบเรื่องนี้ไปคนเดียวเธอเลยได้รู้ที่เขาหายหน้าไปเมื่อ5ปีก่อนเป็นเพราะยอมถูกจับ ทีมจะได้ไม่เรือร้อนดังนั้นเลยรู้สึกเห็นใจใเขาและพร้อมจะช่วยเขาเต็มที่นานจึงทําให้เขารู้สึกดีจากนั้นก็เข้าไปจูบเธอหาวที่กลับมาโพอดีเลยรู้สึกไม่พอใจที่ทั้งคู่จูบกันเมื่อป๋อจุนเห็นทุกคนกลับมาและยอมรวมโัวโจมทายไปด้วยกันก็ขอโทษทุกคนในความเห็นแกตัวของตนก่อนจะบอกแผนการใหม่ที่เขาเพิ่งจะคิดได้ คณะเฉินกำลังให้ลูกน้องลงโทษผู้จัดการจอมเหินที่ทำงานผิดพลาดหาวก็โผล่มาเพื่อทำข้อตกลงว่าก่อนวันตุนจีนหรือพรุ่งนี้เช้าห่าวจะนำเงินทั้งหมดมาใส่ไว้ในห้องนิรภัยตามเดิม แต่ฉันก็เพิ่มข้อตกลงคือจะให้หาวมอบซูเวิและปอจุนมาให้ด้วยเพราะต้องการแพะรับบาปหาวที่รักปอจุนเหมือนพี่เลยเสนอให้จับตัวเองแทนหูที่เห็นเจ้านายหรือเฉินเชื่อที่หาวพูดเลยรีบแยง้งเนื่องจากไม่เชื่อว่าหาวจะหักหลังทีมเฉินที่รำคาญอีกอย่างหูก็ทํางานพระหลายรอบจึงกำจัดทิ้งแล้วตั้งโหมาเป็นมือขวาแทนก่อนหันไปตอบตกลงข้อเสนอของหาวครับ รุ่งเช้าป่อจุนสวนและทีมก็บุกปนธนาคารทางด้านหน้าจากนั้นก็ทำการปิดธนาคารก่อนพาเหล่าพนักง,งานไปรวมตัวอยู่ในห้องห้องเดียวกันพร้อมขู่ได้ติดตั้งเซ็นเซอร์จับก,การเคลื่อนไหวไว้ดังนั้นถ้าใครคิดออกจากห้องระเบิดก็จะทำงานทันที เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยถูกคนก็แยกย้ายก็ไปทำตามแผนโดยไม่รู้เลยว่าหาวแอบกดโทรไปหาเฉินดังนั้นพอเฉินรู้ว่าธนาคารถูกป้นก็บอกให้พวกลูกน้องตามต้นมายกเว้นโหแฮอรอยอยู่ข้างบนซึ่งก็ต้องลงบันไดไปเพราะเก่าปิดการใช้งานลิฟต์เอาไว้แล้วนั่นเอง ดานป๋อจุนเมื่อรู้จักเกาว่าตำรวจล็อกธนาคารเอาไว้หมดแล้วก็ให้เกาจอมพูดมากออกไปพูดทวงเวลาส่วนตนกะซซูเวินก็ไประเบิดห้องนิรภัยด้วยแพงนเค้กต้นหอมที่เกาเป็นคนเตรียมให้ซึ่งก็ระเบิดพร้อมกับเสียงประทัดวันตูจีนเพื่อที่พ่อตำรวจจะได้ไม่ทันสังเกตโดยอาวุธหมดที่ใช้ก็เป็นอาวุธปลอมที่ลุงทำขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับโทษหนักหากถูกจับได้ เมื่อป๋อจุนและซูเหวินเปิดห้องนิรภัยได้ก็เป็นเวลาเดียวกับที่เฉินและลูกน้องโพลมาเขาเลยแปลกใจว่ามันรู้แผนการนี้ได้ยังไงกับพึงเร่รู้เงินที่ขนมาแท้จริงไม่แค่แพนเค้กต้นหอมส่วนหาวที่ขนเงินจริงขึ้นไปให้เฉินบนห้องก็พบโหรออยู่แล้วก็ต้องเจ็บใจที่รู้ว่าถูกเฉินหักกลัง ด่านเก่าขณาพรา์กับตำรวจไป็นวักเป็นเวรเมื่อรู้สึกหิวก็หวานให้ตำรวจสั่งพิซซ่ามาให้ก่อนนำตัวพนักง,งานธนาคารสาวที่จับมานำกลับไปไว้ที่ห้องตามเดิมส่วนผู้จัดก,การทั่วไปเมื่อเห็นเกาออกไปแล้วปิดประตูห้องแรงจนเซ็นเซอร์ตกก,ก็ค่อยๆรอบพาทุกคนออกจากห้อง จากนั้นก็รอไปเล่นงานลุงที่เฝ้าอยู่หน้าห้องครับส่วนปอจุนขณะดกำลังงงๆโหก็พาห่าลงมาพอดีเขาเลยได้รู้ห่าทรายศทีมเนื่องจากไม่พอใจเพราะตั้งแต่สุวรมาร่วมทีมปอจุนก็สนใจเจอเธอส่วนเฉินก็ลูกน้องก็ได้รู้ว่าห่ารักปอจุนเกินคำว่าพี่น้องครับเมื่อปอจุนเห็นเฉินเผลอก็แก้ไขสถานาการณ์โดยการปะอาวุธใส่ หาวเลยได้โอกาสจัดการโหแล้วตรงเขาไปช่วยปอจุนแต่ทันทีที่จัดการกับพวกลุกน้องได้ก็หันไปเห็นเฉินกําลังเล็งอาวุธใส่ปอจุนหาวเห็นอย่างนั้นเลยพุ่งไปรับกระสุนแทนทําให้เขารู้สึกดีที่ได้ตอบแทนปอจุนทว่ากระสุนกลับทะลุไหลไปโดนปอจุนด้วยนั่นเลยทําให้เขาเส็งมากดานสหวนินเมื่อเห็นทุกคนพลาดท่าก็ลุกขึ้นไปกรอมเฉินว่ารู้ดีจริงๆเฉินไม่ใช่คนเลวบราบราบราทว่าก็ไม่ได้ผลเพราะมันไม่สนใจ เธอเลยบอกรู้อยู่แล้วว่าโครงกอรไม่ได้ผลแต่ที่พูดก็เพื่อถงเวลาเท่านั้นเชิญเลยเพิ่งรู้ว่าหลงกลเพราะเป็นเวลาเดียวกับที่ลุงและเกาได้โอกาสปาระเบิดใส่มันดานเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเห็นเราตัวประกันนี้ออกมาจากธนาคารได้ก็รีบนำกำลังบุกเข้าไปซึ่งก็เจอเชิญที่เพิ่งฟืน้นกับเหล่าลูกน้องที่อยู่หน้าห้องนิรภัยพอดีโดยที่ในห้องนิรภัยนั้นก็มีแต่ความว่างเปล่า ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาเฉินไปที่ห้องทำงานเนื่องจากได้รับแจ้งมาว่าเขาซุกซ่อนเงินทั้งหมดไว้ในห้องเขาเลยพาไปดูและก็ต้องตกใจที่พบเงินอยู่ในห้องนี้เราภายรับส่วนตัวจริงโดยนาฬิกาที่สะสมก็หายไปด้วยจากนั้นข่าวก็รายงานวัวเบิงหลังการปล้นธนาคารครั้งนี้ เชิญเป็นคนมงการส่วนโหที่โดนจับก็ให้การกับตำรวจว่าปอจุนกับทีมได้ป้นเงินจากธนาคารแล้วนําเงินไปไว้ที่ห้องนิรภัยส่วนตัวห้องเฉินแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อพอไม่รู้ว่าปอจุนจะทําแบบนั้นไปทําไม แล้วภาพก็ย้อนกลับไปตอนที่ปอชุนวางแผนว่าจะทำทีเป็นให้หาวทรยศทีมโดยอ้างว่าที่ทำไปโปรเกตส่วนซึ่งพวกมันกระดันเชื่อส่วนตอนที่หาวจะถูกโหเล่นงานนั้นก็ได้ลุงมาช่วยไว้ก่อนจะนำเงินไปไว้ในห้องนิรภัยของเฉินเพราะครั้งก่อนลุงสังเกตเห็นห้องนิรภัยรับโดยไม่ลืมจะขโมยนาฬิกาและดูดข้อมูลทุจริตของมันมาด้วย เมื่อหาวกับลุงขโมยนาฬิกาเสร็จลุงก็ปลอมตัวเป็นโห o แล้วนำมันไปนั่งแทนตัวเองโดยทำทีเป็นเฝ้าหน้าห้องที่ขังพนักง,งานไว้จากนั้นเขาก็ทำตามแผนโดยแกล้งปิดประตูแรงๆเผยเซ็นเซอร์หลุดจนพวกพนักง,งานธนาคารหนีออกมาได้ส่วนที่ระเบิดกวนหลอกเฉิญก็เพื่อจะใช้เสียงระเบิดนั่นกลบเสียงระเบิดเปิดทางอุโมงค์ที่ลุงกะปอ๋อจุดขุดมาขโมยเงินเฉินตั้งแต่ตอนต้นเรื่องนั้นเองก่อนจบ ภาพได้ตัดไปที่ปอจุนกับทีมหนีตำรวจได้สำเร็จตามแผนผ่านทางอุโมงค์โดยภาพได้ย้อนกลับไปให้เห็นว่าตอนปอจุนอธิบาย ว่าถ้าทาตามแผนก็สำเร็จไปแล้ว9 0ส่วนที่วจึงสงสัยแล้วอีก10%คืออะไรซึ่งเขาก็ไม่ได้ตอบเพียงแต่มองไปที่ทุกคนเพื่อสื่อว่า1 0ที่เหลือคือทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันจนมันสําเร็จขึ้นมาได้นั่นเองส่วน,นอนเครดิตนั้นป่อจุนกับสวนกลับไปคบหากันส่วนเกาจอมพูดมากก็เจอคนรู้ใจสักทีซึ่งก็คือพนักง,งานธนาคารสาวส่วนลุงกระถายทอวิชาการแสดงให้กับลูกสาวลูกสาวเลยแสดงเป็นต้นไม้ได้ดีจนถูก หลายคนชื่นชมส่วนหาวดูเหมือนเขาจะเกลียดสวนจริงๆเพราะได้นําภาพเธอมาติดไว้ที่ก็สอบทรายตอนสอบฉกมวยก็จบไปแล้วนะครับกับหนังปลนย้อนสอนหนังได้คะแนนจาก MDB 5.9คะแนนเป็นกําลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ